บทพระราชทานสัมภาษณ์สุดล้ำค่านะครับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานสัมภาษณ์สื่อสวิตเซอร์แลนด์ไว้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าLe Archive de la RTS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้นำสารคดีที่ได้สัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี1960กลับมาเผยแพร่ซ้ำอีกนะครับโดยได้พระราชทานสัมภาษณ์ในบ้านพักพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งยังทรงพระเยาว์ครับเราไปฟังเสียงการพระสุรเสียงนะครับการพระราชทานสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันนะครับเซลล่า3 ans et demi et elle s'appelle Jula Pon c'est un peu un nom très difficile et celle-là a 5 ans et demi et elle s'appelle Cyrine Thon.Et je vois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là, oui. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons déjà. Elle a déjà des petits sourires très coquets et très féminins. Et quant à l'autre, elle... Plus vif, plus actif. Plus actif. Eh bien, maintenant que nous avons fait connaissance, je crois que nous pouvons tous nous rendre compte que l'ambiance ici au Fonzalet est très familiale. Nous étions ici assez longtemps. J'étais à l'école ici, à Lausanne. Et on connaît bien le lac Léman ici. Mais est-ce que la Suisse et Lausanne, c'est le lac Léman ou c'est encore autre chose? Je crois que lorsque vous êtes dans un pays, vous revenez d'ailleurs d'un grand voyage maintenant qui vous a entraîné dans 14 pays. Vous étudiez très attentivement les institutions du pays en question pour peut-être par la suite les mettre en pratique dans votre pays.Le but de nos voyages officiels n'est pas d'aller pour l'enseignement ou bien pour trouver quelque chose, mais c'est surtout pour apporter les salutations et pour dire en anglais le goodwill du peuple de son pays, au peuple qu'on visite. Et c'est...นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ถามว่าพระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยมีความสุขท่ามกลางประเทศที่มีปัญหาความไม่สงบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเพราะเรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพยายามที่จะรวมชาติให้เป็นหนึ่งเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีอะไรบางอย่างเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและเรายังมีศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับประชาชนพระองค์ยังพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเป็นกษัตริย์ว่าการเป็นกษัตริย์ถือเป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษเพราะไม่มีการเรียนการสอนให้เป็นกษัตริย์แต่โดยรวมแล้วถือเป็นอาชีพหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ชำนาญและต้องรู้ในทุกๆเรื่องอย่างละนิดเพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจปัญหาที่มีในทุกด้านครับ